เตาไฟนะครับกับประตูหน้าบ้านชนกันครับมักจะมีขโมยขึ้นอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมธนากรตันอาวัชนาการสินแสมังกรครับผมขอพูดถึงเรื่องของฮวงจุ้ยมีคำกล่าวไว้ว่าห้องน้ำนั้นทำให้เกิดโชคลาภแล้วห้องครัวล่ะก็เกิดโชคลาภเหมือนกันเอ๊ะทางฮวงจุ้ยในสมัยก่อนนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรห้องน้ำมันเป็นที่เก็บโชคลาภได้อย่างไรครับมันกลายเป็นสองประเด็นดังนั้นในเรื่องของฮวงจุ้ยนั้นมีความลึกลับซับซ้อนกันพอสมควรถ้าพูดถึงห้องน้ำนะครับห้องน้ำนั้นหมายความว่าสิ่งที่เรากินไปในท้องกากใยที่ออกมามันเป็นของเสียแต่ที่ทำให้ตัวเราแข็งแรงนั้นคืออาหารการกินที่เราไปฉะนั้นในห้องน้ำนั้นมันถึงมีกฎเกณฑ์อีกหลายอย่างทำอย่างไรให้เราเก็บทรัพย์สมบัติได้อยู่ห้องน้ำควรจะเป็นอย่างไรส่วนหนึ่งแล้วหันพลิกมาดูห้องครัวล่ะครับห้องครัวนั้นที่ทำมาหากินทำกับข้าวเพื่อเลี้ยงคนภายในครอบครัวมันก็มีเหตุผลกันทั้งคู่นะครับฉะนั้นสองอย่างในถ้ามันอยู่ด้วยกันมันจะสร้างปัญหาขึ้นทันทีนี่ฮวงจุ้ยแปลกไหมครับฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปผมจะนำเรื่องราวของห้องน้ำและห้องครัวมาพูดถึงครับวันนี้ผมขอเริ่มที่ห้องครัวก่อนครับห้องครัวนั้นสิ่งที่สำคัญของครัวที่สุดคือเตาไฟครับเชื่อไหมครับเตาไฟถูกคานทับเหมือนเราบอกว่าเรานอนใต้คานมีปัญหาคานทับเตานั้นแสดงว่าคุณทำธุรกิจการเงินมากเท่าไหร่ไม่เหลือทำไปใช้จ่ายไปทำไปใช้จ่ายไปเหนื่อยเพราะเตาถูกคานทับถ้าเป็นคุณต้องรีบย้ายเตาอันดับที่สองครับมีน้ำวิ่งอยู่ใต้เตาแปลว่าคุณวางเตาครัวตรงนี้วางเรียบร้อยแล้วครับข้างใต้มีคูน้ำวิ่งผ่านอยู่ใต้ครับเพราะคุณวางเตาตรงนี้อีกข้างคุณไปวางซิงค์น้ำคุณล้างจานเสร็จน้ำท่อก็วิ่งผ่านเราเห็นน้ำวิ่งใต้เตาครับความหมายคือบริวารไม่เกรงใจลูกน้องจะสร้างปัญหาให้เราหนักใจตลอดเวลาแค่สองนะครับเอาต่ออีกอย่างนึงครับเตาไฟนะครับกับประตูหน้าบ้านชนกันครับมักจะมีขโมยขึ้นแปลว่าคุณเดินเข้าประตูไปปั๊บเห็นประตูห้องครัวเห็นเตาไฟมีคนมาแย่งลาบคุณแต่ตรงนี้มันเป็นข้อดีสำหรับร้านอาหารนะครับมีคนเห็นเตาอยู่หน้าบ้านจะมีคนมาแย่งกินนั้นกลายเป็นขายได้เตาไฟมีเรื่องสนุกอีกมากมายติดตามผมตอนต่อไปนะครับโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ